็นโครงการระยะยาวครับ3-4 ปีก็ค่อยมารับรถอะไรเงี้ยฟังเขาอยากเอาหน่อยไหมล่ะร้านอยู่ที่ติดถนนทางเรียกเลยไอ้ฮะเขาไม่จบอ่ะเตอร์สีเกียรติท่อหนึ่งใบนะเห็นคลิปนี้อ่ะไอ้เตอร์ไม่ให้ท่อกูไอ้เหี้ยจำไว้สัตว์กูไม่รีวิวด้วยไม่ต้องไปใช้นะครับดูดีเอสเทียที่จะลองพี่ยังไม่เห็นมีใครกล้าที่เรามาหมดจะทนเต็มหรือทนไปก็คือพี่ได้ไปตอนนี้มันฟ้องอ้าวมากไปพี่ออกตัวและสาวสาวยิงกันทำเพื่ออะไรคุณยิ่งคุณพร้อมไอ้สัตว์พร้อมเหรอคุณพร้อมนี่เหรอมันเป็นรถที่แรงเกินอันนี้ถือว่าเป็นร้านผมเองนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านช่างแบงค์ถนนหลวงของบิวคนนะครับก็รถคันนี้เป็นรถของนี่กูยังไม่ได้ติดเครื่องนะมันไหลรถแรงอ่ะมันดูดิโคตรชันเลยพี่พื้นอ่ะพื้นโคตรชันเป็นไงครับเป็นไงรถมันแรงเกินแบบจอดไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยงงครับก็วันนี้เราอยู่ที่นี่ครับเห็นไหมเพื่อนผมเองนะอันนี้ก็คือรู้จักกันมาประมาณถ้าจำความได้น่าจะ40 กว่าปีแล้ว45 ปี45ปีแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วพี่อายุเหรอใช่31แล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนผมเองนะครับก็อยู่ที่อุบลนะครับแกก็ทำรถเนี่ยผมพามาดูเลยก็จะมีอันนี้นะครับเป็นรุ่นหมูกัดกันพูดเล่นนะครับก็นี่นะครับใช่ครับจะเป็นรุ่นใหญ่อันนี้จะเป็นพวกรถ X-Max แล้วก็มีฟอร์ซ่านะครับผมแล้วก็จะมีเวฟนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่เห็นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นรถลูกค้าหรือเปล่าเยอะขนาดนี้ใช่ครับมันคือรถลูกค้าแต่ละคันที่มาจอดทำก็เป็นโครงการระยะยาวครับ 3-4 ปีก็ค่อยมารับรถอะไรเงี้ยฟังเขาอยากเอาหน่อยไหมล่ะดีเซลด้านล่างเหรอใช่ปล่อยเขานะก็นี่ร้านเขาจะเป็นอย่างเงี้ยตามมาดูอันนี้คือบรรยากาศร้านครับก็จะเป็นร้านอยู่ที่ติดถนนทางเรียกเลยไอ้ฮะเขาไม่จบอ่ะว่าต้องเอาแล้วล่ะพี่มีรถแรงๆไหมขอขี่สักคันนึงหน่อยได้ไหมนี่อันนี้ก็เป็นร้านเดียวกันนะเขาไม่ได้ทำแค่มอเตอร์ไซค์นะทำรถยนต์ด้วยพี่เขาไม่จบปะเนี่ยต้องเอาพี่เฮ้ย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 เฮ้
จูนในโน่ก็จูนได้หมดทุกรุ่นก็สามารถติดต่อช่างแบงค์ได้เหมือนกันนะครับนำทีมโดยช่างแบงค์กรุงหลวงแคมแรงๆจากช่างพัดแถวนี้ไม่ต้องซื้อเองซื้อที่ช่างแบงค์ก็จะมีคำปรึกษาให้ด้วยมีสต็อกเต็มปุ๊บมีสต็อกแบบโอ้เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าพาไปดูหน่อยเดี๋ยวไม่ถึงร้อยนะครับมีของเลยไม่ต้องรอแคมพีเอ็นดับบิลมีเลยนะครับช่างพัดกับความสว่างที่นี่ใครที่ชอบนะใครที่ชอบก็ใครที่ชื่นชอบในผลงานช่างพัดอยากใช้แคมช่างพัดอยากใช้อะไรช่างพัดช่างแบงค์ก็เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการสาขาใหญ่นะครับแล้วก็พวกอะไรเรือนฝาเสื้อรีดหรือเป็นพวกคอซ่าเนี่ยนะเฟืองธงเฟืองท้ายน้ำมันขอบน้ำมันเครื่องหัวฉีดแล้วก็ลูกศอกลูกสูบมีครบทุกอย่างนะครับเลยว่าอะไรเนี่ยอันนี้อะไรพัดหมอกูมาพวกคุณยกรอขั้นเดียบเทปเทปอ่ะคุยยังไงไงเพราะว่าดิ้นเบียกกูเที่ยเบียกอันนี้เป็นลูกค้าเขาแล้วก็ไม่ได้มีฝั่งเทียบเหมือนกันนะครับก็มีหมวกกันน็อกขายด้วยนะสำหรับใครที่แบบมาทำรถแล้วใช่ไหมอยากไปออกทริปกับพี่ๆไม่มีหมวกซื้อได้เลยมีแล้วก็อยากแต่งรถสวยงามเบียกเปิดมีครบเลยเห็นไหมไอ้เบียกแท้เบียกเทียบอยากได้แบบไหนตามงบเลยคาร์บงคาร์บอนมีหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นในส่วนของพวกขาเบรกไปเป็น110i 135นะครับ2บาร์4บาร์2บาร์4บาร์หรือว่าจะเป็นเห็นไหมข้างในนั้นฟอร์ซ่า X-Max มีหมดลูกใหญ่ก้านเกินที่อยากได้นะอะไรที่มันแบบโหดๆนี่มีแคมนี้ด้วยช่างเชะมอกรุงเทพกูเย็นมีแคมช่างเชะด้วยนี่เห็นไหมของพวกเขาเยอะมากอันนี้คืออะไรล่ะคนเห็นคืออะไรนะครับหมายความว่าอยากทำสีรถก็สามารถทำที่นี่ได้เพราะว่าโทนสีเหรอเป็นโทนสีให้เลือกว่าเขาพ่นเนี่ยสีจะออกมาประมาณนี้นะคุณโอเคไหมแต่ประมาณนี้บอกเบอร์ก็มีหมดนะสำหรับร้านช่างแบงก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรนานๆทีพอดีผ่านมาฝั่งนี้ผมไปที่อำเภอน้ำยืนมาหลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมผมไปที่อำเภอน้ำยืนเพราะ FC ไปถ่ายรูปเยอะเลยนะพอดีพ่อของพี่ราดนะครับพี่ราดซึ่งเขาก็อยู่กับเรานี่แหละพ่อเขาเป็นพระอาจารย์นะครับเป็นพระครูนะครับคือเป็นพระนั่นแหละนะฮะแล้วเขามรณภาพนะครับเราก็เลยได้ทำการมางานชาปนกิจเนาะแล้วก็ขากลับได้ผ่านอุบลก็เลยแวะมาหาเพื่อนช่างแบงค์แม่แดงก็เลยมาพามาดูวันนี้ปั๊บเราก็เลยถามว่ามีทางไหนแรงบ้างเขาบอกว่ามีลีดลูก60นี่วิ่ง160เลยนะไม่ได้โม้นะถ้ากูขี่ถ้าคนอื่นขี่ไม่ถึงหรอกต้องกูขี่แล้วก็นี่เบฟมีตัวแรงเลยตัวแรงที่นี่เลยเขาบอกว่าคันนี้ในรถสร้างคอนเทนต์เลยเพราะอะไรรู้นี่ไงนี่ไอ้ขาวมันต้องมีเหมือนมึงไงไปขี่รถเหี้ยอะไรติดกล้องเต็มตัวไปหมดกูไม่รู้มึงเป็นรถทำข่าวหรือเปล่าไอ้สัตว์แล้วกูก็งงนะอันนี้ก็เป็นการที่เขาแบบเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการอันนี้ครับอันนี้คืออาจารย์กับลูกศิษย์ใช่ไหมอันนี้คืออาจารย์กับลูกศิษย์ใส่เลยนะใส่เลยครับนี่คืออาจารย์กับลูกศิษย์ที่เขาคอยคุยกันก็วันนี้ให้อาจารย์มาแนะนำฟังก์ชันในการจูนเพิ่มเติมจากที่เก่งอยู่แล้วถ้าจะเก่งมากขึ้นไปนะครับมันต้องไต่เต้าเนาะยัดมานี่ยังไม่ได้เต้าเมียเต้าไตมานี่ยังไม่ได้ไต่เต้าเลยเนี่ยดูมันมีสายตามองคอยไล่กันคือจะไปไหนก็ต้องมีคนคอยดูแลควบคุมตลอดต้องมีคนดูแลทุกวันนี้กูเริ่มเกรงไปหมดแล้วเวลาจะพูดจะอะไรนะครับก็ประมาณนี้ได้มาเจอเพื่อนก็ดีใจแล้วปกติเราจะไปโฮมกันอยู่บ้านนะแต่ว่านี่เรามาที่ร้านก็พามานี่บอกเลยน้องๆชื่นชอบก็มานี่ได้นะเขาเป็นกันเองนะคือนิสัยดีก็สามารถมาได้แล้วใครที่อยากทับเครื่องกับผมบางทีอยู่ไกลก็มาทำที่ช่างแบงค์ได้นะครับก็นานแน่นอนอันนี้เป็นเมียเขานะเป็นเมียเขาอันนี้เจ๊ใหญ่ไม่ต้องไปคุยกับเจ๊เขาเยอะ เขาให้นะเขาดุจริงๆไม่น่าจะดุนะคือไม่ต้องเลี้ยงหมาพี่บัวดูกว่านะก็อันนี้เจ๊ก็มารู้จริงนี่หว่ารู้จริงรู้จริงนะไม่ได้นะด่าหัวนี่บอกเลยว่าลั่นนะบอกเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับร้านช่างแบงค์ผมพาไปดูเดี๋ยวพาไปเทสดีช่างทางครับไปกูนะครับไปเดี๋ยวรถอะไรเทสครับผมครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะครับลีดของช่างแบงค์นะฮะที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นลีดเป็นแรงที่สุดในร้านแล้วเพราะว่าเป็นลูก60เพราะใครไม่ได้ทำใหญ่กว่านี้ตอนนี้ถือว่าใหญ่สุดในร้านก็เป็นรถ 4,000 เมตรอะไรประมาณนี้ครับก็นี่ชุดนี้จะเป็นคาร์บอนนี่ล้อสีส้มสติกเกอร์สีส้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นทีมงานเดียวกับช่างพัดนครสวรรค์เขาก็เลยต้องส้มสมหวังถูกต้องไหมไปพามาดูตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นหม้อน้ำเดิมนะครับท่อเนี่ยจะเป็นท่อของแบรนด์ TSK นะครับหรือว่าต้อมสีเกตนั่นเองซึ่งเป็นท่อของเตอร์สีเกตท่อหนึ่งใบนะเห็นคลิปนี้อ่ะไอเตอร์ไม่ให้ท่อกูไอ้เหี้ยจำไว้สัตว์กูไม่รีวิวได้ไม่ต้องไปใช้นะครับ TSK เขาไม่ผมท่อจำไม่เลยแบบเพื่อนน้องพี่น้องไม่เคยมีให้ครับมาเที่ยวหามาบ้านมากินเหล้าแต่ไม่ให้ท่อมึงจำไว้นะมึงดูคลิปอยู่มึงจำไว้กูถอดทิ้งแบบบอกเลยเดี๋ยวช่างแบงค์งงอ่ะที่อยากกลับมารถไม่มีท่อที่แล้วก็โชว์เป็นเออร์ลิงนะครับโอ้ยดูดิตัดสวยด้วยเป็นเออร์ลิงนะตัดสวยไหมงานเนียนนะครับก็พวกนี้ก็ครบอันนี้คาร์บอนเหมือนกันนะครับไม่ได้ขัดน็อตนะครับก็ต้องขออภัยด้วยไปเดี๋ยวผมจะพามาดูฟิลเวลาออกตัวเวลาอะไรแล้วกันเพื่อประกันไม่เสียเวลานะฮะไปดูเลยการซอยติดเครื่องง่ายๆฟังเสียงก็หลับสายซิ่งนะถ้ารถเรามันจะเป็นขาหมกใช่ไหมถ้ารถเขาจะเป็นสายซิ่ง